ไปดูกรณีของ SISB คุณสุประชัยฮะแหมต้องถือว่าดีวันดีคืนนะคือในแง่ของจำนวนนักเรียนก็เพิ่มขึ้นนะฮะตามที่ตั้งเป้าไว้แล้วก็รวมถึงการเปิดแคมปัสใหม่นะฮะตรงนี้เองก็เป็นการเพิ่ม capacity หรือว่าความสามารถในการรองรับการให้บริการด้านการศึกษาที่เพิ่มขึ้นนะฮะแล้วก็ครอบคลุมในหลายพื้นที่มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นนะฮะอย่างกรุงเทพมหานครนี่ชัดเจนอยู่แล้วนะฮะมีนนทบุรีเพิ่มเติมเข้ามามีระยองเพิ่มเติมเข้ามาเชียงใหม่ก็มีแคมปัสนะฮะตรงนี้ถือว่าเป็นพัฒนาการสำคัญที่เกิดขึ้นอย่างไรก็ดีในแง่ของการเปิดแคมปัสใหม่เนี่ยอันนี้ก็อาจจะต้องดูไว้นิดนึงเพราะมันก็จะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายนะฮะที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะแต่ก็ดูแล้วมันก็เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อการลงทุนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับในอนาคตอันใกล้ฉะนั้นแล้วก็ราคาหุ้นที่ปรับตัวขึ้นมาเยอะๆครับ ปรับตัวขึ้นมาอย่างมีนัยยะสำคัญในช่วงที่ผ่านมาก็ตรงนี้ถือว่าเป็นภาพที่ดูแล้วน่าดีใจคือนักลงทุนนี้ก็น่าจะได้รับประโยชน์ไปด้วยนะครับนะมันก็อาจจะมีการปรับย่อตัวลงในระยะสั้นนะฮะตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก็ว่ากันไปแต่ล่าสุดเองนะฮะก็มีการส่งสัญญาณถึงแนวโน้มผลประกอบการในช่วงครึ่งปีหลังนะที่ว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง รับยอดนักเรียนใช่ไหมฮะที่ก็เพิ่มขึ้นมาอย่างมีนัยยะสำคัญด้วยนะครับก็นักเรียนที่เพิ่มขึ้นก็เนื่องจากว่าล่าสุดนะครับอย่างคุณยิวฮอกโคนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ SISB ก็เปิดเผยว่าการเปิดโรงเรียนใหม่ทั้ง2แห่งนะครับไม่ว่าจะเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาที่อย่างสาขาที่นนทบุรีนะครับอันนี้ก็ปัจจุบันเนี่ยมีนักเรียนมาแล้วประมาณสัก270รายด้วยกันขณะเดียวกันที่สาขาระยองนะครับอันนี้ก็100รายนะครับทั้ง2แห่งเนี่ยก็คือว่ารองรับได้ประมาณสัก 1,000 คนนะครับสำหรับนักเรียนนะครับแล้วก็2แห่งนี้ก็ถือว่าเริ่มกลับมามากขึ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือทั้ง2แห่งเนี่ยจะถึงจุดคุ้มทุนเนี่ยได้ก็ถ้ามีนักเรียนอยู่ประมาณสัก350ถึง370รายอันนี้ถ้าดูจากกรณีของนนทบุรีเนี่ย270เนี่ยมาไกลพอสมควรแล้วนะเกินครึ่งมาแล้วนะครับแล้วก็ที่ระยองเนี่ย100รายนี่ก็ใกล้เคียงเกือบครึ่งแล้วฮะสำหรับจุดคุ้มทุนที่จะเกิดขึ้นนะครับซึ่งก็แน่นอนแล้วครับว่าน่าจะมีการคาดการณ์นะครับว่าจะถึงจุดคุ้มทุนได้ประมาณ 7-8 ปีนะครับแล้วก็ไตรมาส3นะครับก็แน่นอนครับยังมีการบันทึกค่าใช้จ่ายในแง่ของการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดโรงเรียนอันนี้ก็เป็นค่าใช้จ่ายที่แน่นอนแล้วครับว่าก่อนเปิดมันจะมีเข้ามานะครับก็จะมีค่าบุคลากรค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นครั้งเดียวนะครับประมาณสัก40ล้านบาทแล้วก็ช่วงไตรมาส4เนี่ยจะไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ส่วนเรื่องของค่าเสื่อมในแง่ของการดำเนินธุรกิจเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก5ล้านบาทต่อเดือนนะครับก็ที่จะบันทึกเข้ามาในช่วงไตรมาส3เป็นต้นไปนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นค่าใช้จ่ายที่ตามมานะครับในแง่ของการเปิดโรงเรียนใหม่ๆนั่นเองนะครับก็40ล้านบาทอันนี้เป็นค่าใช้จ่ายครั้งเดียวครับบันทึกในช่วงไตรมาส3ใช่มั้ยซึ่งไตรมาส4จะไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้แต่ก็พอมีแอสเซทนะฮะมีสินทรัพย์เพิ่มเติมมันก็จะมีเรื่องของค่าเสื่อมที่จะเพิ่มมากขึ้นตอนนี้ก็ประเมินกันอยู่ที่5ล้านบาทต่อเดือนนะครับก็จะเริ่มบันทึกตั้งแต่ช่วงไตรมาส3นี้เป็นต้นไปเลยส่วนรายได้จากโรงเรียนหลัก4แห่งนะครับในช่วงไตรมาส3ยังคงมีทิศทางที่ดีโดยเฉพาะในเรื่องของการขยายพื้นที่นะเช่นที่ประชาอุทิศนี้ขยายเพิ่มมาอีก300ที่นั่งก็จะแล้วเสร็จในช่วงเดือนตุลาคมปีนี้ที่เชียงใหม่เฟส2นะครับอีก300ที่นั่งก็จะแล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้แล้วก็จะเปิดให้บริการได้ตั้งแต่เดือนมกราคมปี67เป็นต้นไปส่วนที่ธนบุรีนะครับแคมปัสธนบุรีรองรับได้600ที่นั่งก็อยู่ระหว่างหาพื้นที่ในการขยายเพิ่มเติมสำหรับเป้าหมายฐานนักเรียนในระบบนะครับปีนี้ก็ประเมินตัวเลขใหม่ไว้ที่ 4,100 รายจากเป้าหมายเดิม 3,700 รายนะครับเทียบกับปี2565อยู่ที่ 3,114 รายนี่ก็ขยายตัวขึ้นมาถึง900กว่ารายนะคุณสุภชัยครับก็ตรงนี้เองถือว่าเป็นอันดับหนึ่งนะครับของโรงเรียนเอกชนในประเทศไทยแล้วก็ค่าเทอมเฉลี่ยที่ดีที่สุดของตลาดโดยรวมนั้นอยู่ที่ 400,000 ถึง 800,000 บาทโดยครึ่งปีแรกมีนักเรียนเข้ามาแล้ว 3,394 รายนะครับก็แบ่งเป็นชาวต่างชาติ779รายเป็นนักเรียนจากจีนฮ่องกงและไต้หวัน500รายแล้วก็ณวันที่26กันยายนมีนักเรียนเพิ่มขึ้นมาเกิน 4,000 รายแล้วดังนั้นจึงมั่นใจว่าภาพรวมของปี66จะมีฐานนักเรียนในระบบเพิ่มขึ้นสูงกว่าที่มีการคาดการไว้และมีรายได้รวมเติบโตไม่ต่ำกว่า 30% จากปี2565ที่มีรายได้รวมอยู่ที่ 1,344 ล้านบาทครับนะครับแล้วก็ในส่วนของการขยาย
การรองรับนักเรียนในระบบนะฮะตั้งแต่ปี2566ถึงปี2569นะครับก็ประเมินนะครับว่าปี2566คือปีนี้นะฮะจะมีฐานนักเรียนอย่างที่รายงานไปนะครับว่า 4,100 รายด้วยกันนะครับจากปี2565อยู่ที่ 3,114 รายส่วนปี2567นะครับก็จะอยู่ที่ระดับ 4,600 รายนะครับปี2568เนี่ยก็เพิ่มขึ้นไปเป็น 5,000 รายนะครับแล้วก็ปี2569เนี่ยก็จะอยู่ที่ระดับ 5,400 รายด้วยกันนะก็ถือว่าเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นขั้นบันไดขึ้นไปเลยฮะระดับ 3,000 ปลายๆไป 4,000 ปลายแล้วก็ 5,000 กว่านั่นเองนะครับก็พร้อมกันนี้เองยังมีแผนที่จะพัฒนาโรงเรียนสาขาใหม่ในโมเดลเดิมนะครับแล้วก็รวมถึงโรงเรียนสาขาในพื้นที่ต่างจังหวัดในโมเดลใหม่ๆโดยมีจังหวัดที่น่าสนใจนะครับที่ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ก็จะมีอุดรธานีนครสวรรค์ขอนแก่นนครราชสีมาภูเก็ตและนครศรีธรรมราชนะครับก็จะมีค่าเทอมที่ถูกลงกว่าสาขาหลักประมาณ 50% หรือว่าเริ่มต้นอยู่ที่เพียง 200,000 ถึง 300,000 บาทเท่านั้นแล้วก็ยังสนใจพื้นที่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพิ่มเติมนะครับเช่นในเขตพื้นที่รังสิตลำลูกการ่มเกล้าเป็นต้นนะครับแหมก็ถือว่าดูแล้วตั้งแต่เข้าตลาดทรัพย์มานี่ขยายต่อเนื่องเลยนะสำหรับ SISB นะครับก็มีอย่างสาขาที่ประชาธิปไตยเป็นสาขาหลักใช่ป่ะฮะแล้วก็ไปไม่ว่าจะเป็นธนบุรีไปนนทบุรีอันนี้ก็ไปจากต่างจังหวัดมากขึ้นนั่นเองนะครับเอาละครับก็ดูจากราคาหุ้นเองก็อาจจะมีการปรับตัวตอบรับกับค่าใช้จ่ายแบบวันทามที่ว่านี้ไปบ้างแล้วนะเพราะราคาเองตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาก็ปรับตัวลดลงมาตลอดนะครับจากระดับประมาณสัก37บาทปลายๆมาอยู่ที่32บาทณขณะนี้งั้นถ้าผลประกอบการงวดไตรมาส3ออกมาแล้วเนี่ยแล้วมันสะท้อนเรื่องของค่าใช้จ่ายแบบวันทามไปแต่ผลประกอบการยังดีอยู่นะตรงนี้ก็อาจจะเป็นโอกาสเป็นจังหวะที่ดีในการทยอยสะสมหุ้นนะฮะก็อาจจะมีแรงซื้อเข้ามาทำให้ราคาหุ้นเองมีการปรับยกฐานนะฮะขึ้นมาได้มากกว่าระดับที่เป็นอยู่ในปัจจุบันด้วยครับ